สวัสดีครับพี่เจนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปูงพี่ปูงนี่ทำไมหล่อจัดมากเนี่ยอยู่กับเพชรพารวยรู้สึกว่ามีสง่ามากเพชรนี่เขาว่าอะไรนะเขาว่าคู่ขวัญไหมระหว่างคนกับควายเนาะถ้ายังไงก็เนี่ยครับฝากติดตามในเรื่องของเพชรพารวยแล้วก็ในเรื่องของความชอบต้องบอกเลยว่านี่คือลูกลุงเพชรนะครับแล้วก็ยังพี่เจนตอนแรกเราไปเห็นควายที่ไหนไปเฟ้นหายังไงครับตอนนั้นไม่ได้ว่าตามหาเขาครับแต่มันเป็นความบังเอิญแล้วก็โชคดีที่จะได้เข้ามามีน้องส่งรูปมาให้ดูเออคุยกันไม่หลายคำมีคำไหนบ้างไปหาเลยมีคำไหนบ้างก็คือโทรหาเสี่ยกระทิงถามว่าอยู่ที่ไหนเฮ้ยล่าสุดเห็นพี่ปูงคุยนะว่าเฮ้ยขอแว๊บอะไรนะ20 นาทีแล้วก็เจ้าของบอกปิดโพสต์เลยไม่ได้โพสต์ต่อประมาณนั้นลบไปเลยเพราะว่าแคปทันน้องส่งมาให้ดูเรามีหลักฐานว่าทำไมเขาถึงขายว่าขายจริงไหมครับให้ลองโทรไปถามดูประมาณนั้นก็น้องส่งมาปุ๊บเราก็โทรไปทันทีแกก็ถามคำแรกเลยทำไมเห็นโพสต์ครับทำไมเห็นโพสต์นั้นเราก็เลยว่าเออน้องอ่ะส่งมาให้ดูก็คุยกับแกไม่ถึง5 นาทีก็บอกแกเลยว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปหาที่นู่นเลยหนองคายเฮ้ยกี่กิโลนี่จากอำเภอกี่กิโลอำเภอเราไปอยู่บอกแค่ว่าจะไปหาก็ไปเลยไปในวันนั้นเลยใช่แล้วใครดูแลในเรื่องของธุรกิจของเราเพราะว่าเห็นล่าสุดนี้เห็นพี่ปูบอกว่าเราเลี้ยงกงเลี้ยงไก่เยอะเลยใช่ค่ะก็ดูแลกันเองในครอบครัวพ่อแม่ช่วยครับมีคนพอไปเห็นตอนแรกรู้สึกยังไงตกใจไหมกับที่ว่าเราก็ติดตามมาสักพักใหญ่ๆครับไม่ใช่ว่าจะได้ครับพี่แล้วพอได้เป็นยังไงบ้างมีทะเลาะไหมก่อนเดินทางไปเนี่ยไม่พี่เราไม่เอาเฮ้ยเราเอาเฮ้ยต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีไหมไม่มีค่ะขากลับมาเนี่ยพูดคำนี้ค่ะก็คือเราต้องเอาใครเป็นคนพูดก็พี่แกก็ถามไม่มีมึงเป็นการบังคับพี่เจนกันไปไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่กับการบังคับแค่ว่าเธอชอบไหมเออถามกันแค่คำนั้นแหละค่ะเธอชอบไหมถ้าบอกว่าเออชอบมันก็เหมือนชอบด้วยกันก็ตกลงประมาณนั้นก็ไม่ได้ตัดสินใจยากอะไรเลยพอมาอยู่กับเราเป็นไงโตขึ้นเยอะไหมโตขึ้นเยอะค่ะครับถือว่าโตขึ้นเยอะเนื้อตัวเขาอย่างเงี้ยเราทำใหม่ก็สวยถือว่าสวยกำลังสวยต้องบอกเลยว่ารุ่นของเพชรพารวยนี่ถือว่าเพชรพารวยติดหนึ่งในตัวท็อปๆของเมืองไทยเลยนะใช่ครับในอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาอายุ3 ปี 10 เดือนค่ะ3 ปี 10 เดือนต้องบอกว่านี่คือมีความจุดเด่นมากแล้วว่าในเรื่องของหน้าเขาในความลึกๆชอบในเรื่องของพันธุกรรมของลูกเพชรด้วยไหมครับชอบแบบเขายักษ์ใหญ่ชอบมากครับนี่เลยก็ถือว่าที่เด็ดพี่เจนครับอยากจะพูดถึงอะไรให้กับพี่น้องฟังไหมครับในเรื่องที่ว่าตอนนี้มาอยู่ประจำที่ไหนฝากอะไรให้กับพี่น้องที่กำลังชมตอนนี้ครับค่ะฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ติดตามเพชรพารวยหรือใครที่ยังไม่รู้จักเพชรพารวยนะคะครับวันนี้ขอฝากเพชรพารวยกับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงควายกันทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เพชรพารวยมาอยู่กับปอลือชัยฟาร์มบ้านยางช้าอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับถือว่าเป็นความน่ารักตะมุตะมินะที่แบบว่าสายลุงเพชรนี่จะมีในเรื่องของหน้าเขาที่มีความเด่นชัดมากไม่ว่าในเรื่องของกระดานเขาที่มีความกว้างอยู่เท่าไหร่นะครับ8 นิ้วค่ะความลึกอยู่ที่เท่าไหร่ความลึกนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าที่เราวัดกันข้างหน้าน่ะ8 นิ้วแล้วส่วนกับไอ้เขาฝั่งนึงนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ครับความยาวนี่เรายังไม่ได้วัดกันโอ้ใช่แต่เรามองว่าใครที่ชอบแบบใหญ่ยักษ์ต้องเขาเท่านั้นใช่แล้วก็ในเรื่องของความหล่อหน้าตาสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่าเนี่ยดีวันดีคืนเลยนะครับกำลังทำเนื้อทำตัวจะเอาไปที่ไหนจะเอาไปที่ไหนยังไงเอ่ยก็กล่าวฝากด้วยครับเจอกันงาน101ค่ะงานเลยพี่นี่ทุกงานฝากติดตามครับท่านผู้ชมครับเพชรพารวยตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะนำเข้าสักตัวนะพี่ครับก็เมื่อกี้ก็ไปดิวไว้อยู่แต่ว่าราคายังไม่ได้กันนะครับเฮ้ยมีเก็บราคาเท่าไหร่บ้างไงเออฝากด้วยฝากท่านผู้ชมด้วยตอนนี้เผื่ออยากจะแบ่งอะไรนั่นนี่พี่ก็อยากได้2 ล้านครับอยู่ที่ไหนที่อุดรของใครของพี่เอเฮ้ยควายงามอุดรกินเตี๋ยวที่ไหนนี่ใช่ครับแต่ไปจีบมาอยู่นี่ด้วยคิดว่าของแท้ไหมตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาพี่เอจะพูดจะเมีย
ตัวเมียครับพี่โอ้ยถ้าตัวเมียนี่คือต้องบอกว่ามันจึ้งนะเออมันจึ้งมากนี่ฝากติดตามหรือว่าคนที่เห็นนี่เดี๋ยวกดหัวใจรัวๆครับหรือว่ามีเห็นรูปของน้องอะไรเอ่ยน่าจะน้องพอใจพี่น้องพอใจมีรูปนะครับฝากติดแปะตรงคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่เออยู่นี่อายุความสูงพันธุกรรมฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นยังไงขอสปอยนิดนึงครับเดี๋ยวคนเหมือนน้อยใจไม่ได้ฟังครับก็เป็นลูกลุงเพชรนะครับครับเป็นลูกลุงเพชรกับแม่ก็เป็นลูกลูกสาวเบิ้มพันล้านพี่ปูงเดินมาใกล้แม่เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับแม่แม่ก็อยู่กาฬสินธุ์นะครับพี่ครับแม่อยู่กาฬสินธุ์ตัวนี้ก็ได้เนื้อนะพี่ได้เนื้อครับเนื้อเยอะครับเนื้อเยอะน้ำหนักเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะขึ้นไปตันสี่นะพี่เฮ้ยควายเหมือนรู้สึกว่าแกยังไปได้อีกอยู่เนาะใช่ๆไปอันนี้คือผมก็พยายามไม่ได้ทำอะไรเข้ามาผมกลัวมันทุกคนอะไรนะพี่บุ้มแม่พันเวลาเรากระโดดขึ้นตัวแม่พันมันขึ้นยากด้วยกินเก่งไหมกินเก่งจนผมได้งดอาหารด้วยครับพี่งดอาหารด้วยแต่หลักๆครับต้องบอกว่าครั้งเดิมน่ะเพชรพารวยต้องกอเข้าไปดูเซตตอนที่มีพี่อู๋ไปถ่ายอยู่ที่ฟาร์มมีช่องใหญ่ๆที่เข้าไปถ่ายอยู่ในฟาร์มคือตอนนั้นอ่ะเพชรพารวยตอนที่แกสมบูรณ์วัยอายุยังน้อยๆอ่ะถือว่ามาดีมากนะใช่มาดีมากแล้วก็เพชรพารวยเป็นควายที่ติดเบอร์ต้นๆของเมืองไทยจังหวัดเราเนี่ยคือขึ้นจังหวัดอำเภอลืมนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับครับมีควายเยอะไหมที่จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญก็ส่วนตัวที่ผมได้สำรวจมาก็ไม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่เลี้ยงควายเยอะนะครับครับก็จะมีข้างๆกันเป็นจังหวัดอุบลก็จะเป็นตะการพืชผลพิบูลพวกนี้เยอะครับทางนั้นเยอะมากฝากด้วยครับปัจจุบันนี้พี่ปูงมีประกอบทำหน้าที่อะไรบ้างกิจการอะไรบ้างเผื่อพี่น้องเนี้ยเขาไปติดตามเดี๋ยวเอาไว้คลิปเต็มคลิปเต็มดีกว่าเอ้ยพี่จะมีอะไรในวันแรกๆที่เลี้ยงควายเป็นยังไงช็อตแรกเป็นยังไงน้ำตาไหลกับความรู้สึกยังไงฝากติดตามครับสำหรับที่นี่แล้วล่ะกับพี่ปูงมาอยู่ใกล้ครับกับพี่เจนต้องขอตัวละครับบ๊ายบาย